คะเป็นกระเป๋าไม้ไผ่ของไม้ไผ่แบบนี้น่ารักน่ารักไม่รู้เห็นแล้วคือแบบรอไม่ไหวที่จะรอตอนเขาลดราคานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขา Channel ยังคงอยู่กับตอนคุณแม่ขาพาช็อปช็อปช็อป unboxing shopping ออนไลน์อยู่นะคะแน่นอนที่สุดว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนของเมืองเบอร์เกนของนอร์เวย์นะคะไอเทมที่สำคัญเลยสำหรับหน้าร้อนก็จะเป็นกระเป๋าสารอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มนุษย์ได้อะไรมาแต่เพื่อนๆ เห็นหน้าปกไปแล้วใช่ไหมคะแต่มาดูกันว่าราคานะคะนานๆทีค่ะมนุษย์จะได้ซื้อของอะไรที่เป็นราคาเต็มเพราะว่าเห็นแล้วคือรอไม่ไหวรอไม่ไหวดิฉันจะเอาไปใช้ที่ไทยนะคะเป็นก็ซัมเมอร์ก็ต้องเป็นกระเป๋าพวกกระเป๋าทรงกระเป๋าสารอะไรประมาณนี้มนุษย์อยากได้ไปใช้ที่ไทยค่ะมนุษย์ก็สั่งมาจากzara.no นะคะเขาก็ส่งมาจากออสโซนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์มีแอปเปิดดูแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวเราก็อันบ็อกซิ่งพอเป็นพิธีแล้วกันนะคะชาร่ามาดูกันค่ะว่าสวยไหมเป็นยังไงนะคะนานๆทีที่จะได้ซื้อของอะไรที่เป็นราคาเต็มนะคะเขาก็จะมีห่อกระดาษแก้วอะไรประมาณแบบนี้มานะคะในกล่องแบบนี้ก็แน่นอนที่สุดว่าไม่รู้ว่าเว็บไซต์อะไรที่เป็นประมาณนี้เขาก็จะมีกล่องสำหรับแพ็คกิ้งของเขาที่จะมีความเป็นสแตนดาร์ดอยู่นะคะแล้วก็จะมีถุงผ้าประมาณนี้ถ้าเราสั่งรองเท้ากระเป๋าอะไรมาเขาก็จะใส่มาในถุงผ้าลินินบางๆประมาณนี้นะคะสำหรับแบรนด์ซาร่านะคะเดี๋ยวมาดูกันก็เป็นกระเป๋าเป็นบาสเกตแบ็กนะคะเป็นกระเป๋าไม้ไผ่น่ารักไม่รู้เห็นแล้วคือแบบรอไม่ไหวที่จะรอตอนเขาลดราคานะคะก็เลยได้กัดฟันซื้อราคาเต็มนะคะมาดูกันใช่ไหมเอาออกมาจากถุงนะคะนี่จริงๆไม่รู้จะบอกว่ามันมี2สีนะคะมีตรงเนี้ยเป็นสีดำแล้วก็เป็นเหมือนหูรูดที่เป็นสายหนังแต่พอดีว่าวันที่เมนูสั่งเนี่ยเจ้าตัวสีดำน่ะหมดไปเมนูก็เลยได้ตัวนี้มานะคะน่ารักมากอยากได้ไปใช้ที่ไทยเนาะคือจังแบบหิวกระติบเข่าอย่างประมาณนี้ข้างในก็จะเป็นข้างในนะคะแอบมีกลับไปบ้านอีสานบ้านเฮาอุบลข้างในก็จะเป็นผ้าแบบนี้อีกรุ่นสีดำก็จะเป็นเหมือนหูรูดนะคะแต่ว่าพอดีว่าหมดไปก็จะมีเป็นไม้ไผ่ถือแบบนี้เก๋ๆนะคะเป็นผ้าบุกข้างในแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูเราสามารถที่จะผูกเป็นโบหรือเป็นอะไรมันก็จะสามารถแบบป้องกันของเราได้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอะไหล่สีทองแล้วก็จะมี shoulder strap นะคะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็จะมีป้ายซาร่าห้อยมาให้แบบนี้ไม่รู้เห็นแล้วคือแบบมันมีความเก๋มันมีความน่ารักไม่รู้ว่าสำหรับกระเป๋าหรือว่าสำหรับไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับคุณสาวๆก็น่าจะเป็นพวกกระเป๋าสารนะคะสำหรับซัมเมอร์เพราะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยมันเป็นหน้าฝนถ้าใช้กระเป๋าแบบนี้ถ้ามันเจอความชื้นหรือว่ามันเจออะไรเยอะๆไม่รู้ว่าราอาจจะมาง่ายๆแต่เป็นไม้ไผ่นี่ก็ยังทนทานกว่าถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกกบเป็นอะไรแบบนี้คือเป็นฟางข้าวเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าใช้ในอากาศที่ชื้นๆจะขึ้นราง่ายนะคะเดี๋ยวนี่เก๋มากแล้วก็นี่เป็น shoulder strap นะคะเป็นอะไหล่สีทองก็จะสามารถคาดสายของเขาเข้ามาได้ตรงนี้นะคะนี่สามารถปรับขนาดตามความสูงของเราได้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามนุษย์ได้กระเป๋านะคะกระเป๋าไม้ไผ่กระเป๋าแบมบูแบ็กบาสเกตไม่ใช่แบมบูแบ็กบาสเกตแบ็กนะคะที่เป็นโปรดักต์มาจากไม้ไผ่นะคะหรือว่าแบมบูมนุษย์ได้มาที่ราคาเท่าไหร่นะคะถุงผ้าเขาก็ให้มาด้วยก็คือถือว่าดีนะมนุษย์ว่ามันเก็บเป็นกันฝุ่นเป็นถุงกันฝุ่นเนาะเป็นดัสแบ็กอะไรเงี้ยมาให้เราจะได้จัดเก็บง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูราคากันเพื่อนๆก็ลุ้นๆกันอยู่ว่าไม่บอกราคาสักทีนะคะราคาที่มนุษย์ได้มาคือรอไม่ไหวรอไม่ได้จริงๆค่ะดิฉันที่จะรอตอนที่เขาแบบลด 25% 50% ก็เลยได้ราคาเต็มมาอยู่ที่แรงไหมราคาไม่แรงค่ะราคาไม่แรงราคาอยู่ที่479โครนนะคะ1 Norwegian Krone ตอนนี้อยู่ที่ 3.2 ไทยบาทนะคะมนุษย์ได้กระเป๋าใบนี้มาที่479โครน 1,532 บาท80สตางค์จ้าคือว่ามันน่ารักนะไม่รู้อยากได้ไปใช้ที่ไทยคือจังอันกระติบเข่าหรือว่าใช้หน้าร้อนที่นี่ค่ะเก๋ๆไปนั่งทะเลกับลูก
มที่คุณสาวๆไม่ควรพลาดสำหรับซัมเมอร์นะคะนี่เลยนี่เลย479โครน 1,532 บาทค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอันบ็อกซิ่งช้อปปิ้งออนไลน์แบบรัวๆรันๆเลยละกันนะคะต้องไม่มีอะไรมากมายเมนูก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามที่อยากจะแบบพูดคุยกับเมนูมากกว่านี้ close up closer มากกว่านี้ก็อย่าลืมนะคะแวะเข้าไปที่ทางเพจทาง Facebook ของเมนูก็คือคุณแม่ขานะคะก็ยังคงติดตามกันได้ที่นี่เหมือนเดิมทางคุณแม่ขา Channel กับเรื่องราวนู่นนี่นั่นเป็นไลฟ์สไตล์ของมีฝรั่งนอร์เวย์นะคะมีฝรั่งอีสานคนอีสานบ้านเฮาบ่ต้องย่านที่จะทักที่จะเข้าไปที่จะแวะมาพูดคุยกับแม่นุชนะคะยังไงก็ฝากช่องฝากไว้ในอ้อมใจฝากเป็นกำลังใจให้ฝากซัพพอร์ตฝากทุกช่องทางนะคะอย่าลืมให้กำลังใจแม่นุชด้วยวิธีง่ายๆเลยก็คือการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แค่นี้เองดูคลิปของแม่นุชให้จบจะได้แบบเป็นกำลังใจหรือถ้าอยากมีกำลังใจอยากให้มากกว่านี้ก็อย่าลืมนะคะทางช่องเราสามารถส่งซุปเปอร์แตงมาได้แล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้แม่นุชก็ถือโอกาสล่ำลาเพื่อนๆไปกับเจ้ากระเป๋าบาสเกตแบ็กน่ารักน่ารักใบนี้ค่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสมีเวลานะคะไม่รู้จะเล่าถึงไอเทมสำหรับซัมเมอร์สำหรับหน้าร้อนให้คุณสาวๆได้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ล้ำลากันไปเพียงเท่านี้จ้าน่าฮักบอน่าฮักบอ